1 2 3 4สวัสดีครับผมบ๊ายบายริโอยินดีต้อนรับทุกคนสู่อาณาจักรบ๊ายบายริโอครับผมในวันนี้สวัสดีทีมงานของอัศวินทุกท่านครับผมเปิดด้วย1ผลงานเพลงอยากให้รู้ว่ารักเธอ1ผลงานเพลงโคเวอร์จากบ๊ายบายริโอขอบคุณ 200,000 วิวที่มอบให้กับผลงานเพลงนี้อยู่เพื่อบอกเธอคำที่ข้างใจขอบคุณครับจะส่งรถชับปลอมให้อ่ะกุ้งกุ้งกุ้งงอนเงี้ย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 นพรุ่งนี้ไปบ้านน้องออฟครับผมไปร่วมแสดงความยินดีกับน้องออฟสเตทฟ้าสำหรับงานขึ้นบ้านใหม่เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของแก๊งอามิโคคือน้องชายสามารถสร้างบ้านได้หลังใหญ่แล้วก็ถือว่าเป็นความสุขของครอบครัวของออฟสเตทฟัสด้วยไปร่วมแสดงความยินดีครับผมเมื่อวานเก่งมากๆขอบคุณครับเดี๋ยวเราไม่ได้พูดถึงเอ็มวีนี้เลยมันไม่ค่อยได้ไลค์กันเลยเนาะดูวันนี้ว่าจะมานั่งไลค์ตั้งแต่ 5:00 น.ยังออกจากเดอะโกสต์ไม่ได้ The Ghost Glory Ghostไม่ได้เลยที่มันไปตามแก้แค้นน่ะยินดีกับทุกความสำเร็จขอบคุณครับMV เพลงนี้นับให้ว่าเป็น MV ที่ชื่นชอบมากอุ้ยใครส่งวันมาขอบคุณครับขอบคุณพี่กุหลาบขาวด้วยนะครับขอบคุณที่ให้กำลังใจกันที่หน้าเวทีด้วยเมื่อวานแล้วก็ขอโทษด้วยที่วันนั้นแกล้งให้ร้องเพลงผมไม่ได้คนแกล้งครับนุกธนดลเป็นคนแกล้งแต่ร้องสุดยอดเดี๋ยวรอบหน้าให้ร้องเต็มเพลงเลยคอเคสยังไม่หายเลยปวดคอมากเดี๋ยวรีวิวผลงานเพลงนี้เป็นลำดับสตอรี่ของเรื่องราวแห่งความสุขแล้วกันมันจะเป็นหลายๆผลงานที่เราทำมาแล้วก็หลายๆที่ที่เราไปก็เหมือนว่าเป็นการเดินทางของไปโอ้ที่มันไล่ๆมาทีแรกที่ความรู้สึกแรกที่เราจะไม่ได้ปล่อยเพลงนี้ออกไปอ่ะเฟลมากใครถามว่าอยากปล่อยไหมหรือว่าจะเป็นยังไงเราก็พูดเหมือนเด็กงองเงยเอาแต่ใจกับพี่นิกแหละว่าถ้าไม่ได้ปล่อยก็ไม่ปล่อยแล้วนะพี่ไปอายเขาว่าสงสารที่เขาโปรโมทมาเยอะๆๆๆๆกันแล้วพอมาถึงวันจริงๆแล้วมันไม่ได้ปล่อยอ่ะแต่ว่าไม่เอาหรอกนะพี่ไปอายเขาว่าที่บอกแล้วก็ต้องมาคืนคำพูดตัวเองแบบพูดแบบนี้แต่พูดก็พูดไปพูดเหมือนเด็กงองไงเอาแต่ใจอ่ะแต่ตอนนั้นเราก็พูดจริงๆว่าถ้าไม่ได้ปล่อยวันนั้นวันที่3เราก็ไม่ปล่อยแล้วนะแต่สุดท้ายงานการมาพี่สิงห์ก็ช่วยได้พี่สิงห์ว่าถ้างั้นขอปล่อยพรุ่งนี้เป็นบ่ายโมงแล้วกันพี่ไปช่วยเคลียร์ทางหลังบ้านมาให้แล้วโอ้โหก็เกือบไม่ได้ปล่อยนะก็ขอบคุณมากขอบคุณสำหรับผลงานเพลงนี้ด้วยมันอาจจะยอดวิวไม่ค่อยเยอะแต่มันก็ดูทุกวันว่ามันคอยกระตื้บไปแต่มีนี้อ่ะคือทีแรกเราบอกว่าผมอยากได้ไปอ่ะอยากได้คอนเสิร์ตแต่ละคอนเสิร์ตเอามายำรวมกันเป็นการเดินทางของเด็กคนนึงเพื่อเป็นตัวแทนว่าต่อให้วันหนึ่งทุกอย่างหรืออะไรที่มันหมุนไปเราคนหนึ่งก็จริงใจยืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ในที่ที่ทุกคนยังสามารถมองเห็นเราได้อยู่มันชัดใจตรงหากพรุ่งนี้ทุกอย่างหมุนไปฉันคนหนึ่งจะยืนตรงที่เก่าชอบผลงานเพลงนี้ขอบคุณครับขอบคุณของรางวัลทุกๆชิ้นเลยมาเก่งแล้ว
กับเขาก็มาเป็นทะเลดาวที่เราได้ความรู้สึกของคนอยู่ข้างล่างเวลาที่เราอยู่บนเวทีแล้วมีพี่เปิดแฟชขึ้นมาใช่ไหมขนาดเรายืนบ่งมือแค่ตรงนี้เรายังปวดแขนคนที่ส่องแฟชขึ้นมาข้างบนตลอดระยะเวลาหนึ่งเพลงโอ้โหมันปวดแขนมากแน่ๆเราถึงทัดใจทุกๆทะเลดาวต่อให้มันจะไม่รู้ว่าเป็นจริงเลยก็ตามแล้วมันยิ่งมาตรงท้ายคลิปที่มันเป็นกระบี่ที่ทุกคนก็ร่วมตากฝนไปกับเราอุ้ยประวันไม่แล้วขอบคุณครับเขาเรียกฉันอุ้ยแม่เหรอกินข้าวยังคิดข้าวไปตั้งแต่ตอนตื่นทีแรกซื้อข้าวมาไว้เว็บผู้ติดตามอยู่27,000หรือเปล่า27,000มานับหนึ่งใหม่กับไปเลยครับผมวันอะไรนะวันจัดวันเกิดไหมปีนี้จัดวันเกิดครับผมแต่ยังไม่รู้เลยว่าเราจะจัดออกมาในแนวไหนอีกก้างก็บอกขอบคุณมากขอบคุณก้างด้วยเก่งมากมากทุกการเติบโตอะไรแบบนี้ไม่เห็นเลยไปแล้วทุกการเติมเต็มของเราคือคุณว้าวขอบคุณครับขอบคุณปาโลมาด้วยผมคืออู้จองอูกนกปวกมะลิงใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าจะกลับหน้ากลับหลังก็อ่านว่าอู้วางอู้รักฉันมันจบไปวันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละวันนั้นเขาก็พูดกับฉันมาที่เธอพูดมาเลยเมื่อวานเราได้เจอกันรีวิวเจ็ดสีหน่อยก่อนจะรีวิวเจ็ดสีคอนเสิร์ตเดี๋ยวเรารีวิวงานที่งานยักษ์ก่อนยักษ์เฟสติวัลงานยักษ์เป็นวันที่ได้กระดง เขาไม่เรียกกระดงหรอกเขาเรียกว่าเวลาไปงานหมอลำเขาจะมีแบบนี้แหละมอบให้หมอลำทุกคนหมอลำที่มีแม่ยกมาในที่เราไปงานเวทีวันนั้นเราว่าแล้วพี่ๆเขาจะต้องทำเป็นคล้ายๆหมอลำมามอบให้กับเราความตื่นเต้นมันอาจจะลดน้อยลงไปเวลาเราได้รับพลังอันมหาศาลที่อยู่บนหลังเราก็เลยแทนเองว่าผมคือหมอลำน้อยนะไปคือหมอลำน้อยนะทุกคนเพื่อลดความตื่นเต้นความดาวสโลลี่ของเราไปเราเป็นอาจจะเป็นคนที่ร้องหมอลำไม่เป็นแต่อยู่บนเวทีหมอลำเราก็เลยต้องจัดเพลงแบบฉันยังรักเธอเป็นเพลงธรรมดาไปแล้วก็เป็นเพลงที่เราร้องอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่มันก็ดีที่สุดสำหรับเราก็เลยเลือกผลงานเพลงนั้นไปเวลาไปงานใหญ่ทุกคนอาจจะได้ฟังเพลงเดิมๆซ้ำๆเพราะว่ามันเป็นผลงานเพลงที่เรามั่นใจในตัวเราว่ามันผิดพลาดน้อยที่สุดนะเราก็มาลำน้อยก็เลยร้องเพลงเล่นของสูงเพลงอย่างน้อยถามว่ามันตรงตีมันก็ไม่ได้ตรงแต่มันคือเพลงที่เราชอบแล้วเราก็คิดว่าเราทำได้ดีก็เลยคือมอลำน้อยครับขอบคุณมากขอบคุณทุกๆคนเลยที่ร่วมโดเนทมาแล้วก็ไม่ว่าจะขอบคุณช็อตเล็กๆหรือว่ากำลังใจหน้าเวทีหรือว่าเป็นพวงมาลัยเป็นสิ่งของทุกๆอย่างเมื่อวานเจ็ดสีคอนเสิร์ตก็ได้ถือมะม่วงอ้อมเวทีเลยแล้วงานเมื่อวานเจ็ดสีคอนเสิร์ตออนทัวร์ตื่นเต้นอยู่แล้วทุกคนไปขึ้นบนเวทีกับไปขึ้นเวทีกับพี่ๆดาราหลายๆคนยิ่งไปเจอพี่เข้มพี่ยูโรแล้วก็ยิ่งไปเจอคนสวยคุณการน้องการเขาชื่อน้องเขาจีนทุกคนอ่ะทุกคนเป็นเขาเรียกว่าโปรเฟช
professional เขาเก่งในระดับมึงการแสดงเขาสุดยอดได้แถมเขายังร้องเพลงเก่งในความที่เราไปไปเราเด็กน้อยคนนึงเราก็ต้องกลัวแล้วก็ตื่นเต้นอยู่แล้วแต่เราก็อ่ะมันมาถึงจุดนี้เรามันไม่มีอะไรต้องเสียเยอะขนาดนั้นหรอกแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่เราจะต้องอายมากขนาดนั้นเราก็เลยทำไปแล้วก็ทำให้มันถึงเต็มที่ขอบคุณครับขอบคุณก้างขอบคุณพี่กุ้งเลยยอชงอน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 โอ้เลยยอชมันเพลงมากเลยนะพี่ขอบคุณครับเมื่อวานก็ทำให้เต็มที่ถามว่าเต้นเต้นถูกไหมก็เต้นไม่ถูกแต่พี่เขาเอ็นจอยกับเราดีมากเลยเราชอบพี่เข้มพี่เอ็มก็ดูแลเราดีแล้วก็พี่ยูโรจีซีคือดีมากใช่มันเป็นโชว์แต่ละโชว์ที่โชว์แบบเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปของเขาไปเพราะว่ามันออกรายการสดใช่ไหมล่ะเก่งมากขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้กับน้องคนนี้แล้วก็มีงานวันที่28นี้แต่มันยังไม่ได้ปิดโหวตคืองานคมชัดลึกอวอร์ดในสาขา LGBTQ+ นะครับยังไงก็ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันโหวตก่อนเลยอันดับแรกไม่ว่าจะเป็น SMS หรือว่า10นาทีครั้งนึงเป็นการโหวตร่วมพาน้องไปเดินพรมแดงแล้วก็อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ตื่นเต้นมากถามว่าถ้าวันนึงถ้าไปแล้วไม่ได้รางวัลไปไหมก็ยังคงไปเหมือนเดิมแล้วก็ว่าพี่เวไปนะตัวนี้ไปต่อให้ไม่ได้รางวัลเราก็ไปขอบคุณทุกคนที่ร่วมโหวตทุกวันเลยนะครับบางวันทุกคนก็เข้าออกๆนั่นแหละช่วยกันภูมินกับกูแคนพรุ่งนี้จะเป็นงานแบบว่าด้วยความที่เรานั่งรถมาไอ้วันนั้นก็คุยกับน้องออฟนั่นแหละว่าออฟวันขึ้นบ้านใหม่วันที่13นะแล้ววันนั้นเป็นวันว่างนะแล้วคราวนี้ปายก็ลืมวันขึ้นบ้านใหม่ของน้องออฟคือแบบว่าตกลงกับน้องไว้แล้ววันก่อนๆแล้วคราวนี้พอมาดูคิวงาน13ว่างเราก็เลยจิ้มภูมินมาลงงานวันนั้นไอ้ออฟก็เลยโมโหได้ดิแต่ไม่เป็นไรพี่ไปหาน้องออฟแน่นอนครับพี่พรุ่งนี้พี่จะไปตั้งแต่เช้าเลยพรุ่งนี้ก็จะเป็นงานขึ้นบ้านใหม่ของน้องออฟแล้วก็จะเป็นงานกินเลี้ยงภายในถือว่ามาเติมไฟให้กับบ้านสิงห์ด้วยไปก็เลยจ้างวงภูมินมาวงภูมินก็คือเหมือนว่าเป็นเสียงเพลงมันกล่อมให้เรามีกำลังใจในการสู้ต่อนะอย่างที่ไปเคยฟังเพลงหล่นหายระหว่างทางอะที่เขาแต่งเพลงนี้ให้กับคนที่เป็นโรคมะเร็งอะเรารู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งเราจะต้องตายอะแต่ถ้าวันหนึ่งอะเรารู้ว่าตัวเองจะต้องตายในระยะ3เดือนนี้4เดือนนี้แน่นอนเราจะทำยังไงเราจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงให้มีความสุขมันก็เป็นการที่มองย้อนไปข้างหลังว่าเราอะใช้ชีวิตยังไงที่มันสมบูรณ์แบบหรือเปล่ามันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบในคนอื่นมันสมบูรณ์แบบในสิ่งที่มันควรจะเป็นในชีวิตเราหรือเปล่านี่มันเป็นแบบนี้แล้วก็โอ้นี่ต้องภูมินแล้วทีแรกเราจะจ้างวงหลายวงที่เราดีลมาแต่ภูมินก็คือหนึ่งวงที่ฟิกมาชอบมากแล้วมาเล่น60นาทีคือไม่เล่นเพลงอะไรเลยได้แต่เพลงพี่เขาอย่างเดียวเลยมาเติมไฟให้เลยมีช่วงประสานมีแก้ววันนี้อุ้ยขอบคุณเครื่องบินด้วยใครส่งเครื่องบินมาขอบคุณครับโอ้โหพี่ออฟฟี่600แล้วดอกกุหลาบกดอุ้ยกดไลค์2,000,000-3,000,000แล้วขอบคุณครับสวัสดี12,000ท่านที่มาฟังปลายบทในวันนี้ครับลองอีกใบดิปึ๊บ
ไงขอบคุณครับสวัสดีทุกคนเดี๋ยวโอเคทุกคนฟังก่อนแป๊บนึงไม่ได้เข้ามาห้องนี้นานมากแต่มันจะมีของที่ไว้ให้แม่ถ่ายรูปอยู่พี่เขาดูแลมาอย่างดีสิบสี่เคขอบคุณค่ะสิบสี่เคก็คือหมื่นสี่หรือเปล่าทางเข้าแล้วขอบคุณมอเตอร์ไซค์ทางเข้าตอนบ่ายแล้วก็นอนชอบจูเน่มากใน365วันบ้านฉันบ้านเธอพี่บีเหรอพี่บีเล่นกล้องขอบคุณครับเจอกันครับทุกคนอุ้ยมัมหนอก็มาเหลือ200กว่าแล้วแน่จริงเขาให้มันถึง 1,000 สิครับทุกคนสวัสดีเบลสวัสดีปายจูเน่น่ารักมากมีโอกาสจะไปดูคอนเสิร์ตสักหนึ่งครั้งนะครับผมจะ 50,000 แล้วอะไรจะ 15,000 หรือเปล่าเซบบอกรอบแรกมาแล้วนะครับผมแล้วกำลังทยอยแพ็คแล้วก็จะส่งแน่นอนครับผมจะช้าได้พ้าได้พลอยถ้าใครได้แล้วอย่าลืมใส่มาอวดด้วยนะ 15,000 แล้ว 15,200 ขอบคุณครับแปดร้อยยี่สิบเอ็ดแล้วอุ้ยว่าจะมารีวิวอ่ะมีพี่นุกอ่ะให้อันนี้มาช็อกโกแลตเราอาจจะเคยกินช็อกโกแลตอันนี้ไปอันนี้มันเป็นช็อกโกแลตหลุยส์วิตตองใช่ปะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันอร่อยขนาดไหนเราก็แกะไปแล้วล่ะแต่เราไม่กล้ากินเราจะมากินต่อหน้าทุกคนหลายๆคนนี่เลยเดี๋ยวเรามาลองชิมดูว่าช็อกโกแลตของหลุยส์วิตตองจะรสชาติเป็นยังไงอันนี้คือเปลี่ยงหนึ่งนะครับเปลี่ยงหนึ่งที่แรกว่าจะแบ่งให้น้องๆกินพอน้องๆมาหาแล้วปุ๊บมันก็เกินเหล้าเมายามาแล้วไงเราก็เลยมึงกินช็อกโกแลตไม่ได้แน่นอนครับน้องๆเดี๋ยวพี่กินแทนเองไม่ต้องกินฉันเก็บเหรียญมาเปเธอเลยนะได้เธอโอเคอร่อยนะเข้มข้นมันก็น่าจะเป็นช็อกโกแลตจริงๆแล้วมันก็เลยออกเข้มข้นอร่อยมากครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรรอไว้ก่อนดาวรุ่งอันดับ8ผมอยากเป็นดาวรุ่งอันดับ1อ่ะครับทุกคนทำยังไงไปโหวตทำไงเข้าไปที่ www.คนฉันเลือก award ครับผมแล้วก็กดโหวตให้กับ
ไม่ไหวรู้ในหมวด LGBTQ+ เปลี่ยนรูปขอบคุณมากำลังด้วยสวัสดีบทครัวยามดึกโอ้สองเสื้อริมจะไม่ทันรอของหลุดตามจริงเสื้อกับหมวกมาถึงตั้งแต่เดือนก่อนแล้วนะแต่เราบอกอย่าเพิ่งไปส่งอย่าเพิ่งส่งนะรอของไปก่อนเสื้อของเซตบ็อกซ์มันราคาต้นทุนมันก็มาแพงแล้วของแถมอีก300 บาทแล้วทำพี่ออนถามว่าทำนี้ไม่คิดว่าจะไปเอาเงินนะใช่ไหมนี่ก็จะเสียเงินไปหน้าใช่ไหมใช่แล้วก็ใช่ค่ายชมมามาแต่แน่นอนนะครับผมไม่อุบิบบอกว่าเคสไปไหนแน่นอนเพราะว่าใส่ประมาณ 2,000 ตัวไม่ไหวเป็นฟิล์มนั่งฟังแล้วก็หลับตาคิดเบียร์ไปสตวดอันดับ7แล้วครับทุกคนดาวรุ่งอันดับ7แล้วครับน้องๆสวัสดีดาวรุ่งอันดับ7ด้วยนะครับถ้าผมถึงดาวรุ่งใน3อันดับปุ๊บเดี๋ยวจะร้องให้ฟัง1ผลงานเพลงครับผมเป็นผลงานเพลงที่พี่สามารถขอเข้ามาได้เลยครับจะร้องตามอีหลอกมาล่อมมาแร่ของเราดาวรุ่งอันดับ6แล้วขอบคุณแม่ออนกุ้งเทมปุระด้วยครับผมทุกคนอาจจะตกใจว่าจะพูดใส่ไมค์ทำไมเดี๋ยวฝึกซ้อมก่อนครับเพราะว่าจะเตรียมร้องเพลงเก็บความรักของเราไว้ก่อนเพื่อในตอนที่คิดถึงกันใครแนนนี่ครัวลูกบานนอนๆปฏิเสธก่อนดาวรุ่งอันดับที่5แล้วครับเสร็จแล้วว่าที่1แล้วที่1ในใจเราผ่านผมไว้ก่อนเพื่อในตอนที่คิดถึงกันรอเพลงภูมินคิดเพียงว่าในหญิงคิดถึงทุกคนเลยนะคอคือกำนันวันนี้ my friend ทุกคนไปดูหนังครับผมไม่ทราบว่ามันจะไปดูทำไมรอบ10โมงเช้าต้องตื่นนะใครจะไป11โมงเช้าเห็นมันวงมาในกลุ่มไอ้ออฟไอ้โจไอ้มาร์กไอ้นุ๊กแหมไปดูได้ไง10โมง11โมงเช้าใครจะไปรีวิวปีกผีเสื้อหน่อยปีกผีเสื้อมันใหญ่มากเลยทีแรกเรานึกว่าจะได้เป็นปีกนกพอไปดูรูปเลยแบบอ๋อนี่คือผีเสื้อมีงอนขึ้นมาด้วยงั้นนี่ปีกผีเสื้อก็อยู่ตรงนี้แหละรวมพองไว้เผื่อว่าอยากให้แม่มาถ่ายรูปด้วยสิงคโปร์สนุกไหมอะไรนะสิงคโปร์สนุกไหมสิงคโปร์สนุกครับผมตั้งแต่วันแรกที่ไปสิงก็พาไปกินน้ำอยู่แหละมือลีไลออนอะไรเมอร์ไลออนอาปากกินน้ำสระผมแล้วก็มันแปลกมากเลยที่เราพักอยู่โรงแรมพูแมนพวกเราก็งงว่าพูแมนเหรอพูแมนอยู่ขอนแก่นก็มีมันสองสาขาเลยว่ามันมีที่หลายสาขาโอ้เขาก็เลยบอกว่ามันมีหลายสาขาทั่วโลกมันก็เป็นอีกหนึ่งเกร็ดความรู้ที่เราไม่รู้แล้ววันต่อไปเราก็ไปรับพี่ๆที่สนามบินเราก็บ่นกับพี่ๆไปแล้วเราบอกว่าโมเมนต์ที่เราไปรับพี่ที่สนามบินน่ะเราได้สัมผัสถึงความเหนื่อยที่ทุกคนมานั่งรอเราแล้วนะเรามานั่งรอทุกคนกลัวทุกคนมาแล้วเราจะได้ไม่โป๊ะไงนั่งรออ่ะนะพอรอเขาเอากระเป๋าอะไรมาเสร็จเขาก็เดินมา
เดินมาแล้วก็แอบอยู่แถวถังขยะเกือบลงไปในถังขยะแล้วล่ะก็เซอร์ไพรส์เป็นด่านแรกที่เซอร์ไพรส์พวกคนทุกคนแล้วก็นำทุกคนขึ้นกรุ๊ปรถทัวร์ไปที่ Universal Universal นี่เป็นอะไรที่แบบเราตกลงแล้วเราเป็นรถบัสคันที่1หรือที่2คันที่1บอกว่าเดี๋ยวเราจะเดินเลี้ยวขวาไปเล่นอันที่โหดที่สุดเลยโหดที่สุดเลยครับทีนี้ก็เข้าทรานสฟอร์มเมอร์มันเป็นแบบจับจูดทุกคนทั้ง2คันรถบัสโดยที่ตกหลุมพรางเรามาเราก็แบบเดี๋ยวเรานำทุกคนเข้าไปเลยกรุ๊ปทัวร์ที่1เรานำทุกคนเข้าไปเลยเราก็ต่อแถวต้อยๆๆกันเข้าไปแล้วกรุ๊ปทัวร์ที่2เขาก็เลี้ยวตามเราก็ไปเหมือนเดิมก็เลยได้เป็นว่าทรานสฟอร์มเมอร์เป็นน่าจะเป็นอันแรกที่มันโหดแล้วก็เป็นเครื่องเล่นอันแรกที่พวกเราไปเล่นคนก็เลยเล่นแค่ทรานสฟอร์มเมอร์บางคนก็นั่งเหนื่อยแล้วสนุกมากมีโอกาสจะไปเล่นให้มันหมดเลยไปเล่นทรานสฟอร์มเมอร์แล้วก็ไปเล่นรถไฟเหาะรถไฟเหาะที่แรกว่าจะไปเล่นเส้นสีดำนะแต่กลัวเราไม่ไหวกลัวเราอ้วกเพราะมันตีลังกากลับมาด้วยกลัวห้อยหัวแต่ถามว่าตัวสีแดงน่ากลัวไหมก็น่ากลัวอยู่แต่มันสั้นเกินไปนิดนึงมันไม่ค่อยยาวแต่ไปนั่งกับพี่สิงก็ไม่ได้ยินเสียงพี่สิงนะมีแต่ปลายตะโกนลงมาไงก่อนขึ้นไปมันขับออกไปแล้วก็ตะโกนเลยด้วยความที่ไม่มีใครรู้จักเราหรอกมีแต่พี่ FC ไปด้วยแล้วก็มีแต่คนที่เป็นมาจากต่างประเทศเราก็เลยตะโกนบอกว่ากูไปมาแล้วโว้ยในตอนที่เขาจับภาพได้น่าจะเป็นแบบแล้วอ้าปากมาแล้วโว้ยอย่างงี้เราก็ตะโกนมาแล้วกูไปมาแล้วเว้ยกูไปมาแล้วเว้ยโคตรห่าทุกคนถามว่ากลัวไหมก็นิดนึงแต่มันไม่มีอะไรใหญ่เกินใจเราเอาไปเล่นมัมมี่ก็น่ากลัวมัมมี่เป็นแห่งความมืดไงมันไม่รู้ว่าเราจะไปเจออะไรมาบ้างแล้วเสร็จนั้นเราก็ไปกินข้าวแล้วก่อนกลับแล้วก็แอบไปเล่นอีกหนึ่งเครื่องเล่นที่มันลุยน้ำอ่ะของไดโนซอรัสตุลสิกขอบคุณค่ะพี่กุ้งขอบคุณสำหรับรถด้วยนะสนุกรวมว่าถ้าเราได้แข่งกับทีมอีกทีมนึงน่าจะสนุกแล้วก็มันมากกว่านี้เดี๋ยวโอกาสน่าจะไปแก้มือใหม่ยังไม่ได้กินรถช่องสิงคโปร์เลยเป็นการเปิดโลกประสบการณ์ต้องไปอีกรอบต้องลองไปแก้มืออีกรอบแล้วกันเดี๋ยวจะเอาไมโครไปทั้งหมดเดี๋ยวอาจจะไม่ได้ไปเป็นแบบนี้อาจจะเป็นไปกันเองแล้วก็ไปมั่วกันเองขอบคุณครับพี่บีขอบคุณรถด้วยนะสวัสดีวันนี้ 15,300 ท่านปิดอันนี้ไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเก็บไว้ให้เวนกินชิมด้วยเราไปเกาหลีมาเราไปสิงคโปร์มามีของฝากมาให้แม่ตลอดทั้ง2ประเทศเลยเดี๋ยวมารอดูว่าแม่ไปญี่ปุ่นมาแม่จะมีของฝากมาให้เราหรือเปล่าตกดึกไปเที่ยวไหนตกดึกเราไปนั่งร้านชิลอยู่ร้านนึงเราก็ปักหมุดไปแหละปักหมุดไปที่ตัวแดนร้านเหล้าใกล้ฉันเลยแอนคนไทยแท้ๆปักหมุดไปร้านเหล้าใกล้ฉันแล้วก็ไปรีแลกนิดหน่อยแล้วก็ไปนั่งก็ไปนั่งถูกร้านมากไปนั่งที่ร้านที่สิงคโปร์แบบว่าก็เหมือนเขาเปิดคาราโอเกะให้เขาร้องไปตามร้านนี่แหละหยอดตู้ตัวไหนก็ไปร้องเราก็ไปนั่งฟังเขาร้องคาราโอเกะมันเป็นฟีลแบบคนเมาร้องเพลงอะทุกคนเราก็นั่งฟังแล้วเราก็ฟังไม่รู้เรื่องก็กินไปนั่งกินเบียร์หมดคอมเมอร์นึงแล้วก็กลับกันแอนฮาจริงไอ้นั่งแบบโง่ๆไปนั่งฟังเขาร้องคาราโอเกะเขาก็มีความสูงเขาแหละแต่เราฟังไม่รู้เรื่องบวกกับเสียงเขาเมาไงไอ้ฮาจริงๆพิ
ี่สิงห์เหรอพี่สิงห์อยู่บนเครื่องเล่นไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยพี่สิงห์น่าจะได้ยินแต่เสียงปลายแหละเงียบมากพอขึ้นไปตั้งแต่ตอนออกไปจนถึงสุดนั่นไม่ได้ยินเสียงพี่สิงห์เลยทีแรกถ้าสมมุติเรารู้ว่ามันไม่โหดขนาดนี้เราจะทำท่าสลังเฮโยอยู่นะรวมแล้วผมว่าพี่สิงห์เล่นได้แค่แปลว่าพี่สิงห์เล่นได้แค่เครื่องเล่นเดียวแล้วก็ไม่เล่นอีกเลยคาสิโนก็เปิดประสบการณ์ใหม่การไปเที่ยวเราเคยไปแค่คาสิโนที่ประเทศลาวใช่ไหมมันก็เล่นแบบมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้อันนี้มันใหญ่มากเลยไปแล้วก็เข้าไปแล้วมันก็ตื่นเต้นละไปเล่นใหม่ที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าญี่ปุ่นมันโหดมากเลยเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่าเราจะกล้าไปไหมน่าสนุกสนุกสิการได้ออกจากรั้วบ้านสนุกหมด Universal ที่ญี่ปุ่นเจอกันเดือนเกิดได้เจอกันวันที่9ยังไม่ไปถึงกินเบียร์ครับที่อยู่สิงคโปร์เลยกินแต่เบียร์เวลาที่อยู่สิงคโปร์อยู่เกาหลีก็มีขายยังเป็นดาวรุ่งอันดับ5อยู่เลยปล่อยฝากเพลงวูดดี้หน่อยได้ลืมไปเลยวันนี้วันที่12 13เหรอลงที่เพจไหนสิงห์เรคคอร์ดเหรอ SING เป็นภาษาก่อนอยากพูดว่าสิงห์เรคคอร์ดโอ้ก็ชิงเรคคอร์ดเป็นป่ะโอ้ยชิงเรคคอร์ดเหรอโอ้พี่ยิงฝากงานตั้งแต่เมื่อวันงานบวชหลวงพี่แก๊ปแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ดูเลย2007จากวูดี้18บวกเสียกว่านี้ไม่ได้แล้วเฮ้ยต้องฝึกงานหรือเปล่าเนี่ยถ้าเอก MV อ่ะนิวล็อกแล้ว6ล้าน4ประมาณ20ล้านเราจะเป็นดาวรุ่งอันดับหนึ่งญี่ปุ่นมีแฮร์รี่พอตเตอร์เดี๋ยวเราต้องเตรียมชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ไปด้วยเห็นพี่กิจไปถ่ายอยู่เห็นป่ะ Netflix ตอนนี้ The Ghost มาซีซั่นที่2มาแล้วเรามาไล่ดูกับหมดแล้วเหลืออีก2ตอนสุดท้ายฉันเป็นแค่เงาในใจทำดีแต่ทำเหมือนเสียงโทรศัพท ทุกความทรงจำมีเรื่องราวแล้วก็ทุกเรื่องราวมีความทรงจำใช่ครับผมเหมือนกับที่พี่ที่ไปเที่ยวกับเราทุกเรื่องก็จะเป็นในความทรงจำเวลาเราไปเที่ยวอ่ะน้อยมากนะที่เราจะเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเป็นความประทับใจหรือเป็นอะไรแต่เราอ่ะเซฟไว้ในเมมโมรี่การ์ดที่อยู่ในสายตาแล้วก็ไปเซฟไว้ในเขาเรียกว่า CPU หรือความจำของเราแล้วเวลาเราไปเที่ยวสิงคโปร์ทำไมเขาถึงไม่ให้ถ่ายอะไรข้างใน
เขาไม่ให้ถ่ายหรอกแต่เราจำความรู้สึกที่เราไปเล่นเครื่องเล่นแต่ละเครื่องเล่นได้ใช่ไหมล่ะเดอะกอรี่เหรอเขาเรียกเดอะกอรี่เหรอผมเรียกเดอะโกสมาตลอดเลยนะเนี่ยเขาเรียกกอรี่เหรอ GLORY กอรี่เหรอกอรี่ก็กอรี่ผมก็อ่านเดอะโกสมาตลอดไปอ่านเดอะโกสมาตลอดกอรี่กอรี่Happy birthday มาให้กำลังใจฝากผลงานเพลงใหม่ของ Woody ด้วยนะครับผม Woody 18บวกชิมพองกับผลงานเพลงเจ็บกว่านี้ไม่ได้แล้วเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถมากๆเฮ้ยการเอนเตอร์เทนของน้องอะอย่างแบบว่าเฮ้ยทำไมกิ่งเลยวะ Woody สุดยอดสุดยอดการเอนเตอร์เทนของน้องหน้าเวทีการร้องเพลงแต่ละเพลงร้องได้เกือบทุกแนวเลยไม่ว่าจะเป็นหมอลำสตริงอินดี้สามารถร้องได้หมดเลยลาเธอรีสักทีลาก่อนให้เธอโชคดีง่วงเหรอเพิ่งนอนตื่นดูตาตู่มากเลยมีบางคำที่ค้างคาที่ใช้ชลาผู้เดียวใช่เมมโมรี่โอเคเมมโมรี่ทุกคนผ่านสายตาใช่แล้วเวลาเราไปไหนมาเหมือนเราไปดูระบำน้ำที่สิงคโปร์ใช่ไหมล่ะตอนเราถ่ายออกมาถ่ายได้ไม่สวยเท่าที่เรามองเห็นเลยเพราะว่าเวลาเราถ่ายรูปมาไม่ว่าจะถ่ายดวงจันทร์ไม่ว่าจะถ่ายดวงดาวไม่ว่าจะถ่ายน้ำระบำน้ำก็เหมือนกันมันก็ไม่สวยเท่าเรามองที่มันอยู่ตรงหน้าใช่ป่ะล่ะแวะไปโหวตมาด้วยขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเลยก็คงไม่รู้ใครทุกใครพอไปยุโรปเดี๋ยวเราจะมีน่าจะมีไปญี่ปุ่นไปยุโรปเอาเดินทางไปสิงคโปร์เป็นอะไรที่ถือว่าเก่งนะไปแบบไม่หลงเรียกแก๊ปเลยตั้งแต่เราซื้อน้ำแข็งตอนนั้นละน้ำแข็ง5เหรียญ100กว่าบาทนะซื้อมาได้ยังไงให้ทิปเข้าไปอีกรักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณที่คอยผลักดันไปไปรู้เสมอเลยตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เอาจริงๆเวลาไลฟ์สดอะเราจะย้อนไปทุกๆความรู้สึกที่เฮ้ยไลฟ์สดเราถึงหมื่นแล้วนะไลฟ์สดเราถึง100คนตั้งแต่วันแรกที่เน็ต9บาทจำได้ไหมที่อยู่ในห้องของพนักงานห้องเช่าที่บ้านพักพนักงานที่ความรู้สึกที่99แล้วก็ไป100คนในวันนั้นจาก999ไป 1,000 คนในวันนั้นมันก็ยังอยู่ในหัวใจเสมอเรารู้จักกันมาตั้งแต่ซีซั่นที่เราไม่มีแม้กระทั่งเงินที่เติมเน็ตใช้เน็ต9บาทใช้เน็ต
อัพสูงเท่าไหร่เน็ตก็หมดจนมาวันนี้เราไม่จำเป็นที่คือแบบว่าเรามาอีกซีซั่นหนึ่งแล้วคือมันเป็นการเดินทางที่มันมองย้อนกลับไปเด็กน้อยคนหนึ่งก็มาไกลเหมือนกันมาไกลมากขอบคุณที่คอยผลักดันแล้วก็ขอบคุณที่เป็นพลังแรงลมเป็นลมใต้ปีกที่ทำให้นกน้อยตัวเล็กๆตัวจิ๊ดเดียวกล้าเดินไปในที่ที่มันน่ากลัวในที่ที่ไม่คิดว่าตัวเองจะเดินมาด้วยซ้ำเพราะว่าโอกาสมันไม่ได้มีเหมือนคนอื่นเขาแต่ถ้ามันมีขึ้นมาก็ต้องทำให้มันดีวันหนึ่งกลับมาเราจะได้ไม่ต้องเสียดายที่เราไม่ทำตัวนี้ใช่ก็ปีที่4แล้วบินไปสู่ขอบฟ้าเลยนะทุกอย่างมันก็ต้องมีเวลาของมันอยู่แล้วเนาะเนี่ยเหมือนเพลงเนี้ยฟังเป็นร้อยพันรอบเนี่ยตอนมีแรงทำไมไม่ทำให้ดูไม่ไปให้รู้เราเคยอยากไปเที่ยวหลายๆที่แต่เราไม่สามารถที่จะไปได้เดินไปด้วยกันใช่ร่วมเดินทางไปด้วยกันครับผมเราเคยคิดว่าถ้าตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในฐานะที่ชื่อปลายโอริโออยู่วันนี้เราจะทำอะไรอยู่เราจะยังเป็นพนักงานอยู่หรือเปล่าหรือว่าเราจะกลับบ้านไปหาแม่ไปทำงานกับแม่แล้วแต่ก็นึกภาพนั้นไม่ออกเลยนึกไม่ออกเลยทั้งนี้ว่าเราจะทำอะไรอยู่นะหรือว่าจะเป็นนักโปรแกรมเมอร์ที่นั่งเขียนโปรแกรมอยู่หรือว่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศรายวันหรือว่าไปเรียนต่อ1ปีเป็นคุณครูคอมพิวเตอร์ก็ไม่รู้แต่ในเมื่อตอนนี้เรามองเห็นว่าเราทำอะไรอยู่แล้วอนาคตมันควรจะเป็นแบบไหนอยู่ในปัจจุบันก็ควรก็ทำให้มันดีที่สุดแล้วก็เต็มที่เมื่อคืนแม่กำลังใจไปด้วยขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยขอบคุณทุกคนที่ไปส่งกำลังใจทั้งหน้าเวทีบางคนแบกป้ายไปด้วยเหมือนป้ายซีเอ็มพีอ้วนเมื่อวานถามว่าแบกป้ายไปไงเราโหลดมาเลยนะเราโหลดใส่เครื่องบินมาเสียค่าโหลดเป็นพันขอบคุณมากป้ายไฟก็เหมือนเป็นพลังที่ส่งมาให้ป้ายไฟเป็นอะไรที่มองเห็นได้อยู่ไกลมากแล้วก็ศิลปินไม่มีทางไปจับป้ายไฟหรือไปอยู่ใกล้ป้ายไฟเลยแต่เวลาเรามองไปเราได้รับพลังจากป้ายไฟว่าแน่นอน10ใน 1,000 คนที่มาในนี้ก็มีคนที่คอยผลักดันและคอยส่งยิ้มให้เราอยู่แน่นอนขอบคุณทุกคนที่ไปหาและไปให้กำลังใจกันหลายๆที่ด้วยนะครับจงเป็นความสุขให้กันแบบนี้ไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนยินดีที่ได้เจอทุกคนที่แล้วดาววงวาลินมาด้วยนะแต่เท่าราคาไม่ไหวขอบคุณครับพี่เบียร์พักเหรอขอบคุณครับเจอกันนะครับทุกคนดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงแล้วก็ให้มีความสุขในทุกๆวันไว้มีโอกาสที่เหมาะสมเราจะมาเจอกัน
จเข้มแข็งร่างกายเข้มแข็งมันจะชนะทุกๆอย่างที่เป็นอุปสรรคได้มีแก้วด้วยนะเราทำแก้วมามันเป็นวลีจากผู้ชายคนหนึ่งที่แก่ๆที่ไปอ่านมาเจอว่าเขากินเหล้ากินเบียร์มามากมายแล้วในชีวิตกินมามากกว่าลำธารบางสายเขาเลยกินให้น้อยๆลงแล้วก็เบาๆลงเพื่อรักษาชีวิตให้กับความรักมันฟังแล้วมันทัดใจนะเราก็เลยทำแก้วมาเราทำมา500ใบโดยที่ทุกครั้งที่เวลาไปออกคอนเสิร์ตหรือว่าทุกครั้งที่มันมีงานที่จะต้องกินเลี้ยงเราจะใช้แก้วตัวนี้แล้วก็อาจจะแจกให้เป็นทีมงานหรือนักดนตรีในงานนั้นด้วยเพื่อเตือนว่ากินได้นะแต่อย่าเมาเยอะแต่อย่ากินเยอะให้รักษาสุขภาพของตัวเองไว้เยอะเรารู้ว่าทุกคนเป็นห่วงนะเป็นห่วงในสุขภาพเป็นห่วงในการใช้ชีวิตของเราเราก็จะดูแลตัวเองให้ได้ดีที่สุดแต่ถ้าไปห้ามว่าไม่ต้องกินอย่างนี้กินได้แล้วก็กินให้น้อยลงแค่นั้นก็พอห้ามขโมยใช่แต่ตอนนั้นก็คือเราไม่เอาเซ็กแก้วใหม่มาแต่เราสั่งทำมาแล้วแต่มาเป็นตุนเสบียงที่บ้านอันดับ4แล้วขอบคุณครับบ้านสิงเขาติ้งเกมอ่ะดูยังทุกคนโคตรตลกอ่ะไอ้โจฟอร์มได้ขีดชนิดไหนที่ให้ผมได้อยู่ให้ไปได้อยู่กับไอ้โจต้องโคตรฮานะทุกคนอย่าลืมติดตามตอนต่อไปด้วยเสื้อ CNP หลังจากลิมิเต็ดก็จะมีเสื้อที่เป็นคอลเลกชันเดียวที่อยู่ไปตลอดเลยที่จะมีขายในช็อปที่เป็นคอลเลกชันเดียวคอลเลกชันสุดท้ายแล้วก็จะคลอดแค่ทุกอย่างที่เป็นลิมิเต็ดออกมาเท่านั้นงงไหมจะเป็นเสื้อของ CNP ที่เป็นโลโก้สัญลักษณ์ที่มันคือของเราเองตอนนั้นก็คือจะใช้แค่เสื้อตัวนี้เป็นเสื้อซีซั่นเดียวของห้องเสื้อเลยจะไม่มีคอดเป็นคอลเลกชันใหม่หรืออะไรใหม่แต่จะมีคอดแค่เป็นลิมิเต็ดมาแค่เบาๆนิดหน่อยครับผมอยากได้แก้วไม่มีขายแล้วก็ไม่ค่อยมีใครได้ด้วยเราเห็นเวลานักดนตรีขึ้นไปกินเบียร์เอาเบียร์ขึ้นไปกินบนเวทีบางคนยกขวดไปบางคนยกแก้วขึ้นไปแก้วใส่ๆแล้วทำแก้วมาให้มาไว้ใส่ขึ้นไปบนเวทีทุกคนพี่ไปไลน์นั้นอย่างพี่ไปไลน์นั้นแล้วพี่ไปจะไปแล้วคำไปอ่ะโวยวายเก่งมันตื่นเต้นทุกคนมาตื่นเต้นเราไม่ว่าจะเป็นเล่นเครื่องเล่นหรือจะเป็นเรื่องอะไรเราจะเป็นอะไรที่เป็นเด็กน้อยที่ตื่นเต้นกับของเล่นทุกชนิดพอไปนั่งเล่นแล้วมันสนุกนะเหมือนไปก้อไก่ปักโจด้วยความที่มันเป็นเด็กน้อยก้อไก่เบาบอก้อไก่เลยไม่มีเราก็คิดไม่ออกแล้วมันก็ไม่หยิบมาด้วยโจก้อไก่ไม่มีก่อนคิดง่ายเด้มันก็ตาบอกงั้นแหละชอบเวลาที่เล่นของเล่น FC ฮะขอบคุณครับ The Golly ครับ
ปลี่ยนไปiPad มาใหม่ด้วยทุกคนเชื่อไหมว่า iPad เครื่องนี้ได้มาเพราะอะไรแล้วก็ไปซื้อโปรแกรมมาโหลดเสร็จด้วยที่แล้วเราไปซื้อมาใช่ไหมแล้วก็ซื้อพร้อมปากกามาด้วยเพราะว่าเราอยากเอามาเขียนเองทีแรกฟอนต์ตัวนี้เนี่ยแต่น้องบีมเป็นคนออกแบบให้เพราะว่าเราสุดความสามารถแล้วเราอยากได้หน้าที่มันเป็นลายเส้นเพื่อที่จะมาใส่ลงในแก้วแล้วก็เลยเขียนเองแบบนี้ผมดื่มเบียร์มามากแล้วในชีวิตดื่มผมเลยดื่มให้น้อยลงเอาคราวนี้ยิ่งเขียนผิดเลยเราอยากเอามาเขียนเองเวลาเราทำอะไรอันนี้ก็เป็นอยากให้รู้รักเธอที่ลองเกามาใส่เองลองนั่งเขียนนั่งเขียนนั่งเขียนไปเรื่อยสวยอยู่นะพี่เล่าว่าแต่ตัวนี้แหละแต่มันดูไม่โปรเฟชไม่เป็นฉันพูดถูกเลยให้ผิดว่าแชร์แอปนี้เหมือนกันเลยเฮ้ยที่จริงเราไปเสียเงินโอ้ก็เสียเงินซื้อแอปนี้มาใช่ไหมใช่เราไปเสียเงินมันซื้อมาแล้วก็เป็นเพลงเวลาร้องเพลงก็เสียหลายปีมาเสียสเกตอีกตอนไหนเดี๋ยวรอดูวันว่างก่อนนะมีแต่แม่จะมาหาจินดอกไม้ผ่านฤดูกาลวันนั้นอันยองมองว่าดีกว่าทุกคนหรือว่าเราก็ลองคาราโอเกะได้นี่ชมเธออยากเห็นวาดรูปเรียงอันดับ3อันดับ3ยังอยู่ที่ไหนทุกคนฉันมีเธอคำที่คอยบอกฉันว่าเอาเราเลี้ยวร้ายมีโอกาสเดี๋ยวจะเอาจอมโจรมาอีกหนึ่งศิลปินที่ชื่นชอบมากจอมโจรลอยนวลYeah.
ในแยกทางเรื่องราวของเรามันคงจบลงอย่างสวยงามเมื่อเราต่างเดินทางไปพบคนที่แสนดีแต่แม้จะนานยังดูเหมือนมีบางอย่างที่ฝังในใจต้องลอยความรักที่เธอได้ทิ้งมันเอาไว้ไม่เคยจากใจสักทีเปลี่ยนอ่ะOh my god. Hello. Hello, hello. มีอะไรไหมที่ลืมบอก 20M น่าจะมาไม่ถึงนะทุกคนขอบคุณ 13,500 ท่านด้วยอุ้ยใครมาเนี่ยเข้ามาจอก่อนขอบคุณคนที่ส่งของรางวัลให้ด้วยนะพี่กุ้งพี่กิ่งพี่กุหลาบขาวพี่บีพี่ๆทุกคนพี่น้องกลั้งนิ้งพี่ละไมทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยคอหน้าจอให้เราด้วยวันนี้นะครับวันนี้เราอาจจะได้แค่ดาวรุ่งอันดับที่4นะครับวันข้างหน้าเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ให้ได้ดาวรุ่งอันดับที่1เลยครับผมขอทุกคนมีความสุขในทุกๆวันครับผมวันนี้ราตรีฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันถึงผมฝันถึงปลายฝันถึงคนที่คุณรักฝันถึงชาวเลือดกุ๊ปปี้ทั้งหลายครับต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอ้ที่เขาทำฉันนั้นก็ทำแล้วไม่เคยสมหวังบ๊ายบายฉันอังเฮไว้พบกันครับ